ประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงกันในตอนนี้นะครับนั่นก็คือโพสต์ปริศนาโพสต์หนึ่งที่พยายามเข้าไปโพสต์ในกลุ่มบ้านฮักหลังหนึ่งของศิลปินนะครับและกลุ่มบ้านฮักหลังนี้ของศิลปินในวงเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าแอดมินหรือผู้ดูแลกลุ่มเนี่ยเป็นผู้บริหารหลายๆคนเลยทั้งหมดเลยนะ6คนซึ่งวงนี้ก็คือวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับค่ะสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วทีนี้ก็มีโพสต์หนึ่งที่พยายามโพสต์ไปเหมือนหลายครั้งแล้วแหละแล้วทีนี้แอดมินไม่อนุมัติค่ะแล้วเขาก็เหมือนเขามีการต่อว่าแอดมินค่ะขออนุญาตอ่านโพสต์คร่าวๆก่อนนะครับโพสต์นี้นะเป็นโพสต์ที่เขาแชร์กันส่งต่อกันหรือต่อกันเขาโพสต์นะครับโพสต์แรกที่เขาโพสต์นะไปเขาบอกว่าแอดมินบ้านนี้เป็นไงนะไอชิปจุดๆพอเรื่องดราม่าเนี่ยอนุมัติไวจังพอเรื่องเป็นประโยชน์ชอบดองไว้จังหัวดออเขาว่าอย่างนี้แล้วก็ยังมีเหมือนข้างบนอีกนะครับอีกอันนึงบอกว่าดูซิจะอนุมัติไหมลาออกจากแอดมินเถอะเขาว่าอย่างนี้นะแล้วเราก็ตามเข้าไปดูในเฟซของคนนี้ก็คือเป็นคนสนิทของแม่ติ๋มนั่นเองตอนแรกเรายังแอบตกใจว่าเอ๊ะเป็นการตัดต่อหรือเปล่าไม่ทีแรกเรามองว่าใครอะที่แบบเราไม่ใช่บุคลากรในวงอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกเลยว่าสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะมีสาวน้อยลำเพลินโชว์ด้วยเนาะใช่ไหมมีทั้งเป็นสาวน้อยลำเพลินแพงแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์ด้วยนะและทีนี้พอประเด็นตรงนี้กลายเป็นที่ถูกพูดถึงกันแม่ติ๋มนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้อยู่เฉยนะครับแม่ติ๋มก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษแต่มันยังไม่จบครับพี่น้องครับแฟนคลับก็ถามว่าทำไมคุณปุ้ยเนี่ยคนที่คนสนิทของแม่ติ๋มเนี่ยจะเรียกว่าแฟนได้ไหมก็น่าได้ใช่ไหมคบกันอยู่ครับผมก็คือยังไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะเราเข้าไปดูในเฟซของคุณปุ้ยแต่ว่าแม่ติ๋มออกมาขอโทษแทนจริงๆมันก็ขอโทษแทนกันไม่ได้ไหมใช่เพราะว่าในโพสต์ก็คือแม่ติ๋มบอกว่าคุณปุ้ยรู้สึกผิดแล้วน้องปุ้ยรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วรู้เท่าไม่ถึงการอ่านโพสต์หน่อยสิได้ค่ะสำหรับแม่ติ๋มนะคะหรือพี่ติ๋มกุสมาเพชรแพงค่ะก็ได้ออกมาโพสต์เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วค่ะบอกว่าแม่ติ๋มขอโทษสิ่งที่น้องปุ้ยโพสต์2วันที่ผ่านมาขอโทษเสียนนท์ขอโทษบอสโจขอโทษซอนุชขอโทษเฮียหน่อยขอโทษซอบียอมรับทุกอย่างด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการผิดกับว่าไปตามผิดแม่ติ๋มบอดี้นิ่งดูได้ขอโทษ FC ทุกๆคนขอโทษตอนนี้ที่น้องปุ้ยก็สำนึกผิดถ้าเจอหน้าเสียนนท์บอสโจซอนุชเฮียหน่อยซอบีจะยกจะขอโทษยกมือไหว้อีกครั้งด้วยความจริงใจขอโทษแอดมินทุกคนขอโทษบ้านฮักทุกๆหลังขอโทษจริงๆทำเป็นสติ๊กเกอร์มี3ครั้งนะคะซึ่งแฟนคลับ FC นะคะก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยทั้งมีการนำภาพนะคะที่เป็นโพสต์นี่แหละโพสต์นี่แหละพยายามโพสต์นี่หรอก็คือความผิดที่แม่ติ๋มขอโทษนี่แหละเป็นโพสต์นี่แหละมาขอโทษแทนคุณปุ้ยก็คือคนสนิทของแม่ติ๋มบอกว่าคุณปุ้ยเนี่ยสำนึกผิดแล้วแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหมแต่ก็มีบางคอมเมนต์ที่บอกว่าคนที่ทำผิดควรออกมาขอโทษเองแม่สิมารับผิดแทนยังบ่รู้ว่ารู้เท่าบ่ถึงการนะรู้อยู่นะครับอ่าจริงจริงจริงนะเราก็เลยลองเข้าไปดูในเฟซของคุณปุ้ยเนาะเพราะว่าตอนที่เขาแชร์ออกมาอ่ะมันมีชื่อเฟซอยู่ไงก็ไม่มีความเคลื่อนไหวมา2วันแล้วไม่มีโพสอะไรเลยก็อาจจะรู้สึกผิดอยู่ก็ยังไม่เคลื่อนไหวหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็แต่ว่าก็คือถ้าเห็นหน้าก็จะคือไปขอโทษแบบยกมือไหว้นะครับผมทางทีมผู้บริหารเลยซึ่งทำไมถึงกลายเป็นปัญหาเพราะว่าโพสในกลุ่มบ้านฮักเนาะแล้วแชร์อีกโพสแรกไปแล้วก็ไม่อนุมัติก็เลยมาโพสที่ว่าเนี่ยใช่ค่ะอาจจะไม่ดูแรงดูแรงอาจจะดูแรงนิดนึงค่ะนั่นแหละพี่น้องครับถึง2โพสแล้วทีนี้ทำไมแม่ติ๋มถึงออกมาขอโทษแทนคุณปุ้ยและทำไมถึงต้องขอโทษผู้บริหารเพราะว่าอะไรซึ่งในกลุ่มบ้านฮักหลังนี้นะครับเราก็ได้เข้าไปดูว่าใครเป็นแอดมินใครเป็นผู้ดูแลกลุ่มก็จะมีประมาณ5คน6คนแต่กลุ่มบ้านฮักหลังนี้ไม่ใช่กลุ่มบ้านฮักแม่ติ๋มเนาะไม่ใช่ครับบ้านฮักของศิลปินนี่แหละท่านนึงนี่แหละครับมีผู้ดูแลก็คือมีบอสโจมีเสี่ยนนท์
มีซอนุชมีเจบีแล้วก็มีคุณนิกกี้พี่นิกกี้นะครับแล้วก็มีผู้จัดการบอสโจก็คือคุณมะเดียวหกคนเป็นคนดูแลกลุ่มผู้ดูแลกลุ่มและผู้ควบคุมมีแค่นี้นะครับและเขาก็ใช้ผู้ดูแลกลุ่มเนี่ยเป็นคนอนุมัติโพสต์ต่อให้วันหนึ่งจะมีหลายสิบโพสต์ก็ต้องอ่านทุกคนก่อนก็ต้องดูก่อนสมมติแอดมินยังไม่ตื่นก็ไม่อนุมัติยังไม่อนุมัติแต่เขามีแอดมินหลายคนไงเพราะว่าด้วยฐานแฟนคลับที่อยู่ในกลุ่มนั้นก็ค่อนข้างจะเยอะเนาะครับซึ่งบางคนที่เขาไม่อนุมัติอ่ะก็อาจจะไม่ตรงกับทางเงื่อนไขหรือว่าไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่เขาได้มีเจตนาไว้ว่าอยากจะให้สนับสนุนศิลปินที่ท่านรักรักใครชอบใครสนับสนุนคนนั้นแชร์ผลงานชมผลงานสนับสนุนผลงานคุยพูดป่าสงสารงานต่างๆที่จะนัดเจอกันไม่ได้เพราะว่าตอนที่บอสโจได้เปิดบ้านฮักหลายๆหลังนะครับให้กับศิลปินเนี่ยเปิดใหม่เลยนะแล้วก็ตั้งผู้บริหารเนี่ยเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยไม่ให้เปิดเองละเพราะว่าถ้าเปิดเองมันกระจายมันควบคุมไม่ได้พี่น้องครับโดยที่แต่ก่อนเปิดเองใช่ไหมศิลปินเปิดเองแม่ศิลปินเปิดเองหรือบางทีมีแม่ฮักพ่อฮักเปิดให้เอฟซีแฟนคลับเปิดให้แต่ทีนี้องค์กรสาวน้อยอะครับไม่ได้มีแค่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วสาวน้อยมีสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์คือเป็น2องค์กรแต่ยังอยู่ภายใต้เขาเรียกว่ากรอบในบริหารเครือข่ายบริหารเดียวกันผู้บริหารก็ยังเป็นกลุ่มเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วทีนี้เหมือนเป็นบ้านหลังใหญ่ขึ้นเท่ากับบ้าน2หลังเหมือนหมู่บ้าน2หมู่บ้านน่ะมารวมเป็นหมู่บ้านเดียวอ่ะแล้วทีนี้การจะควบคุมทุกคนมันไปไม่ได้เอฟอาแฟนเขาไม่ใช่ใช่ไหมศิลปินเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรศิลปินไม่มีอะไรแต่ว่าแฟนคลับ FC เนี่ยแหละอาจจะมาหรือว่าไม่ใช่แฟนคลับ FC เนี่ยอาจจะเป็นตัวก่อกวนคนก่อกวนแฝงตัวเข้ามาอยู่ในกลุ่มอย่างเงี้ยก็จะแต่เข้ามาในแนวที่แบบว่าเป็น FC ยุยงอะไรเงี้ยเป็น FC ปลอมเข้ามาปั่นเข้ามายุยงแล้วก็เข้ามาทำให้เกิดดราม่าเนี่ยบอสโจเล็งเห็นตรงนี้แหละครับถึงได้มีการตั้งสร้างกลุ่มบ้านฮักให้ศิลปินแต่ละคนแล้วก็ให้ผู้บริหารเนี่ยประจำอยู่เลยทีละจุดละจุดอย่างเงี้ยเป็นผู้ดูแลบางคนก็บางกลุ่มเนี่ยอาจจะมี2คน3คนแต่บางกลุ่มเนี่ยอย่างกลุ่มเนี้ยอาจจะมี6คนเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยจำนวนเนาะแฟนคลับที่เข้าไปกันเยอะเนี่ยก็ต้องมีการรองรับหลายๆคนนะคะผู้บริหารเขาจะได้ดูได้ทั่วถึงแล้วอีกอย่างอย่างที่สาวสีเข้าใจเนาะพอที่บ่าวจุ๊อธิบายคือตอนนี้สาวน้อยไม่ใช่แค่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นองค์กรที่ใหญ่ขึ้นโตขึ้นแล้วทีนี้วงเขาก็มี2วงด้วยกันซึ่งถ้าเอ่ยตามจริงก็คล้ายๆว่าแฟนคลับอาจจะชอบวงนี้คนนี้นะคะชอบวงอีกคนนึงชอบวงนี้แล้วก็ไม่อยากให้กลายเป็นประเด็นอย่างนี้ก็เลยเลือกที่จะดูแลทั้งหมดร่วมกันก็ต้องดูแลควบคุมโค้ดทั้งหมดที่จะอนุมัติเข้ากลุ่มใช่เครือเดียวกันต้องรักกันนี่แหละครับพี่น้องครับก็เนี่ยแหละทำไมเขาถึงต้องมีคนอนุมัติทำไมถึงตั้งให้ทีมผู้บริหารเนี่ยมาควบคุมตรงนี้มารออนุมัติตรงนี้เพราะว่านี่แหละไม่ใช่แค่บ้านหลังนี้นะครับคือบ้านลูกหลานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้ก็คือให้ผู้บริหารไปดูแลหมดเลยเพื่อที่จะได้ควบคุมได้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการสนับสนุนศิลปินนั่นแหละพี่น้องบ้านแล้วบ้านฮะแม่ติ๋มเองก็มีทางแอดมินผู้บริหารใช่ไหมเป็นผู้ดูแลเนาะก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวขออนุญาตดูเลยนะคะนี่ก็บอกกฎนะคะก็คือห้ามแชร์โพสต์ขายสินค้าหรือไลฟ์ขายสินค้านะคะอันนี้สมาชิกแล้วก็มีแต่อันนี้ไม่ได้เป็นบ้านทำแม่ติ๋มนะที่เราพูดในตอนที่ว่าคุณปุ้ยพยายามโพสต์นะครับแต่ที่จะแจ้งก็คือว่าแฟนคลับหลายท่านไงก็ถามเข้าไปว่าแล้วกลุ่มแล้วทำไมติ๋มไม่รู้หรอว่าทีมผู้บริหารเป็นผู้ดูแลนี่ไงอ๋อทางคุณปุ้ยใช่ไหมหมายถึงที่โพสใช่ไหมใช่คนที่โพสอ่ะคือก็เหมือนแม่ติ๋มบอกแหละก็คือรู้เท่าไม่ถึงการเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้อาจจะไม่รู้ก็ได้นะก็ได้หลายอย่างเขาคงไม่พูดแบบนี้หรอกเพราะมันดูแรงไปหน่อยค่ะคิดว่าไม่รู้นั่นแหละแต่ทีนี้ใดๆก็แล้วแต่คือตอนนี้แม่ติ๋มออกมาขอโทษเราเข้าใจเพราะว่าแม่ติ๋มก็ไม่ได้ไม่อยู่เฉยเพราะว่าก็รู้สึกผิดแล้วก็เห็นคุณปุ้ยก็รู้สึกผิดเหมือนกันแต่ทีนี้ตอนนี้ก็คือแฟนคลับ FC หรือว่าหลายๆคนเนี่ยก็รอดูความเคลื่อนไหวของคุณปุ้ยเนี่ยว่าจะออกมาพูดว่ายังไงอยากรู้แหละว่าคุณปุ้ยรู้สึกผิดแล้วหรือว่าเนาะอยากจะออกมาขอโทษหน่อยมั้ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้นะก็เนาะก็ต้อง
แต่ว่าตอนนี้ทางด้านแม่ติ๋มได้โพสต์มาก็เมื่อประมาณ2ชั่วโมงแต่ว่าก็ยังไม่เห็นทางด้านผู้บริหารเนาะเข้ามาคอมเมนต์หรือว่ายังไม่มีการหรือว่าจะยังไม่ตื่นก็อาจจะด้วยการแสดงเมื่อคืนเนาะก็คือพูดง่ายก็คือเขาแสดงจนเกือบสว่างอ่ะก็ต้องมีเวลาพักในช่วงกลางวันเนาะเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูใหม่นิดนึงนะสาวสีว่าผู้บริหารที่แม่ติ๋มโพสต์เนี่ยที่แม่ติ๋มเอ่ยถึงขอโทษเนี่ยก็ขออนุญาตแม่ติ๋มด้วยนะครับก็ยังไม่เห็นออกมาเคลื่อนไหวเลยนะเนี่ยในใต้คอมเมนต์ของแม่ติ๋มเนาะยังไม่มีใครออกมาตอบว่ายังไงเหมือนกันแต่หลายคนที่อยู่ใต้โพสต์แม่ติ๋มก็ส่งกำลังใจให้แม่ติ๋มเยอะเหมือนกันนะคะว่ากำลังใจนะแม่กำลังใจเด้อแม่ติ๋มผิดก็ยอมรับผิดถูกต้องแล้วจ้าเนี่ยกำลังใจแม่ติ๋มปุ้ยจ้ากำลังใจให้ครับกำลังใจแม่ติ๋มพ่อปุ้ยครับผิดก็ออกมาขอโทษดีแล้วครับทุกคนเคยพลาดทางนั้นก็นั่นแหละนี่แหละกำลังใจแม่เนี่ยก็คือเยอะอยู่เราคิดว่าทางบอสเองเนี่ยถ้าขอโทษเนี่ยบอสก็ไม่ว่าอะไรหรอกน่าจะมีการพูดคุยกันแล้วก็ได้ตักเตือนกันแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องที่จะไม่ให้เป็นแบบนี้อีกไม่ให้พลาดซ้ำอีกนี่แหละครับพี่น้องครับเนาะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ขอความกรุณานะครับคอมเมนต์ด้วยคำสุภาพด้วยให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะเหมือนคุณอุ้มอิ่มบอกแหละอุ้มอิ่มอ่านข่าวไปก่อนแล้วแล้วคุ้มคอมเมนต์อุ้มอิ่มเดือดมากอุ้มอิ่มจะได้ออกมาเขาเรียกว่าอะไรนะคอมเมนต์ตัวเองเลยปักหมุดไว้ข้างบนเลยกรุณาคอมเมนต์ด้วยคำสุภาพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะพี่น้องครับลบอย่าข้ามแล้วกันใช้คำนี้ได้ไหมคือทำผิดไปแล้วก็ไม่ต้องซ้ำเติมครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ